ทีนี้ผมรับราชการมาช่วงกลางๆของชีวิตผมเริ่มเบื่ออาชีพตำรวจเพราะว่าอาชีพตำรวจเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นอาชีพทำลายคนอะทุกลักษณะงานเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรจะมีหัวใจของมันอย่างงานการแพทย์เนี่ยแพทย์เจริญก้าวหน้าเมื่อมนุษย์เรารู้จักคำว่าโมเลกุลงานวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าเมื่อมนุษย์รู้จักคำว่านิวเคลียสงานไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับหัวใจของงานไม้อยู่ที่คำว่าสแควร์ช่างชวนเที่ยววันนี้เรามาอยู่ไหนกันครับผมสะพานขาวท่าชมพูค่ะโอ้โหวิวสวยมากครับแล้วเรามาทำอะไรครับแถวนี้เดี๋ยวเราจะพาทัวร์ปาทูเวิร์กช็อปกันนะคะบรรยากาศดีมากแสดงว่าตรงเวิร์กช็อปนี่วันนี้อาจจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราพากันไปดูเลยค่ะไปกันเลยครับผมผมเป็นรองผู้กับตำรวจโทสมศักดิ์ผมรับราชการมาช่วงกลางๆของชีวิตรับราชการเนี่ยผมเริ่มเบื่ออาชีพตำรวจเพราะว่าอาชีพตำรวจเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นอาชีพทำลายคนอ่ะเพราะว่าเวลาเราจับคนผู้ต้องจับคนร้ายมาเราก็จะมีทั้งมิตรทั้งศัตรูพอถึงจุดหนึ่งผมก็เบื่อที่ด้วยความที่เราเรียนมาเราก็อยากคืนความรู้ผมก็เบนมาจากเบนสายงานมาเป็นผมก็มาเป็นอาจารย์ที่ศูนย์ฝึกสอนอยู่หลายปีมาเรียนกับผมนี่มีตั้งแต่ระดับศึกษาธิการจังหวัดเป็นหมอครับเป็นหมอมาเรียนกับผม2คนเป็นนักศึกษาปริญญาโทเป็นนายตำรวจมีนักเรียนผมคนนึงนะเป็นชาวบ้านแท้ๆเลยนะครับกับไม่รู้ภาษาอังกฤษ A B C เลยพูดง่ายมีหลายระดับที่มาเรียนแล้วก็มีอีกคนนึงอยู่นครศรีธรรมราชซึ่งไกลมากมาไกลสุดก็ภูเก็ตสกลนครขอนแก่นมหาสารคามชลบุรีระยองเนี่ยคือพูดง่ายๆมาจากทั่วประเทศนะครับเราก็ดีต้อนรับนะครับด้วยความที่เราเครื่องมีเครื่องมือเยอะบางส่วนมันก็หายไปตอนย้ายไปย้ายมาเรารับราชการนะเราย้ายบ่อยมันก็หายไปก็เลยทำคิดว่าเราทำทูลบอร์ดแต่ของฝรั่งผมก็เลยมาทำนะครับบนหลักคิดที่ว่าเราไม่ยึดติดไม่ยึดตายทุกอย่างโยกย้ายได้หมดเลยนะครับนะครับถอดได้ย้ายข้างได้ถอดมาใช้ใช่ไหมครับครับคือเราสามารถหยิบออกไปสอนนักเรียนได้เป็นเซตเลยแล้วกลับมาไว้อย่างเดิมนะครับหลักในการซื้อของผมมีอยู่2 3หลักครับผม1ของดีราคาถูกไม่มีในโลกอันนี้ผมพิสูจน์ได้ครับผมของดีราคาถูกไม่มีในโลกครับเพราะฉะนั้นสินค้าตัวไหนที่มีการรับประกันที่ดีเนี่ยต้องอนุมานไว้ก่อนว่าเป็นของดีหลักการเลือกซื้อก็จะเลือกซื้อที่มันแบรนด์ดีๆไว้ก่อนนะครับแต่ผมใช้ทุกแบรนด์นะทั้งไมค์กีตาร์ทั้งดีวองทั้งมิลวอกกี้ทั้งบอสถ้าถามผมจริงๆเลยนะครับผมมันแล้วแต่ประเภทของเครื่องมือว่าถ้าเครื่องอะไรควรจะเป็นแบรนด์อะไรมากกว่าแต่แบรนด์ที่ยึดมั่นถือมันมีแบรนด์เดียวคือรีไวครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมือในผมไม่ยึดมันกฎข้อที่2ของแพงไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปมันต้องดูว่าแพงสมเหตุสมผลหรือเปล่าแพงเพราะเป็นแฟชั่นหรือเปล่าถูกไหมบางทีแพงเพราะเป็นฟีเวอร์กฎข้อที่3คือของฟรีดีไม่ดีเอาไว้ก่อนผมไม่รู้ว่าตัวผมเองเนี่ยผมมีชื่อเสียงขนาดไหนในโซเชียลนะแต่มีหลายแบรนด์พยายามจะเข้ามาให้เรารีวิวสินค้าให้ผมรีวิวเนี่ยผมจะพูดตรงๆว่าดีหรือไม่ดีตรงไหนครับผมทีนี้ถ้าเจ้าของแบรนด์เนี่ยมาแล้วก็ขอให้ผมอวยแบบคือพูดแต่ด้านดีอย่างเดียวเนี่ยดีผลเราทำไม่ได้ไงเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับเราคนที่เป็นลูกศิษย์เราก็มีเยอะเกิดก็ซื้อไปใช้แล้วมันไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่ได้ด่าเจ้าของสินค้านะครับเขามาด่าคนรีวิวเราจะต่อ
่อด้วยระบบท่อไปลงที่เครื่องมือทุกเครื่องเลยมันเป็นมอเตอร์3แรงนะฮะแล้วก็ท่อดูดเนี่ยท่อเมนมันเป็น6นิ้วตัวนี้ถ้าใช้พร้อมกันเนี่ยน่าจะได้ประมาณ3เครื่องผมก็ไปดูแบบใน YouTube ที่ฝรั่งเขาทำผมก็เห็นฝรั่งมันใช้ท่อใหญ่ท่อใหญ่คือเราดูจาก YouTube เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันใช้ท่อกี่นิ้วไงแต่เราดูกะด้วยสายตาแล้วมันต้องใหญ่กว่า4นิ้วแน่นอนเราเปรียบเทียบเวลาเราเป็นหวัดอ่ะกับเราไม่เป็นหวัดอ่ะเราหายใจเข้าเนี่ยง่ายกว่ากันท่อ6นิ้วเนี่ยเวิร์คเพราะผมก็เลยตัดใจเดินท่อ6นิ้วเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูปรากฏว่าฝรั่งเข้ามาถามเลยว่าอยู่ท่อสีฟ้าอยู่ซื้อที่ไหนแล้วเราหาซื้อท่อขาวไม่ได้เพราะว่าบ้านเราท่อขาวมีแค่3นิ้วเราอยากเหมือนของฝรั่งแต่ฝรั่งมันกลับอยากเหมือนของเราอย่างเลื่อยองศาเนี่ยเครื่องเลื่อยองศาเนี่ยผมอยากจะได้เครื่องมาตัด45องศาเพื่อทำเฟรมมุ้งลวดผมซื้อเครื่องนี้มา10,000กว่าบาทผมทำมุ้งลวดอย่างเดียวคุ้มละลูกศิษย์มักจะโดนเมียด่าชอบซื้อเครื่องตามอาจารย์เอางี้ทำชั้นรองเท้าให้เมียทำชั้นหนังสือให้ลูกเมียบอกว่าไปต่อถึงจะไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจแต่มันคุ้มค่าในเชิงจิตใจเครื่องดีไม้ดีวอนตัวนี้ซื้อมาใหม่เพราะว่าเครื่องเก่าผมใช้ยี่ห้อ7ซึ่งมันมีปัญหาสร้างปัญหากับผมก็คือ ระบบดูดฝุ่นนี่ผมก็มาเล็งดูว่าจะเอาอะไรดีระหว่างมาคิต้าบอสหลายๆยี่ห้อผมก็คิดว่าตัวนี้แม่งเทพดีผมก็เล่นตัวนี้มาเลยเพราะผมเทพจริงๆโดยที่ผมไม่รู้ว่าใบมันรับไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนทั้งน้ำตาทั้งรุ่นใบมีดนะมี3ใบเพราะฉะนั้นรอบในการฟีดแต่ละรอบในการคัดของมันเนี่ยรีดออกมานี่จะเรียบมากเรียบมานี่เรียบมากทำให้การขัดกระดาษทรายอะไรเนี่ยมันทำได้ดีสปีดได้2สปีดในการคัดถ้าเอาละเอียดเลยก็179คัดถ้าเอาหยาบก็96ครับแต่มีข้อเสียอยู่จุดเดียวเท่านั้นเองคือไอ้ใบมีดเนี่ยมันรับไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้เนี่ยทุกอย่างผมแฮปปี้หมดยกเว้นตอนเปลี่ยนใบมีดปั๊มลมตัวนี้เป็นแบบเขาเรียกแบบออยเลสนะฮะเป็นแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องข้อดีของแบบออยเลสก็คือการทำงานมันจะเงียบเพราะฉะนั้นมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นช่างที่อยู่ตามห้องแถวอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดทำงานในคอนโดเนี่ยอย่างพวกช่างที่ใช้แอร์บัดเนี่ยคือไม่ต้องการปริมาณลมมากมายอะไรผมจริงๆผมใช้เนี่ยผมจะใช้อยู่3วัตถุประสงค์คือ1เติมลมรถอันที่2ก็คือใช้งานพ่นสีซึ่งไม่มากนักแล้วก็ใช้ในการยิงปืนลมคือเครื่องสแกนบอสตัวนี้นะฮะกล่องมันจะเป็นรุ่น GMS 1120ตัวนี้เนี่ยมันจะสแกนวัตถุได้3ประเภทคือ1สแกนโลหะ2สแกนสายไฟฟ้าที่ฝังอยู่ในผนังและที่3คือสแกนอโลหะคือสแกนโครงข้าวไม้ที่ใช้ในการเรียนการสอนในส่วนใหญ่จะเป็นไม้มือ2ก็คือจะใช้ไม้สนเป็นหลักทีนี้เวลาบ้านเราก็มาถอนขายทีนี้กระบวนการถอนเนี่ยมันจะมีเศษของสลิงที่มันหักคาเชื่อไหมถ้ามันโดนใบมีดทีนี้เราจะสะอื้นแล้วตาจะหยดแล้วผมเสียค่าใบมีดกับเสียค่าเงินซื้อเครื่องสแกนบอกว่ามันคุ้มถ้าผมรู้ว่าโลกนี้มีเครื่องนี้นะผมซื้อมันตั้งนานเพราะนั้นมีเครื่องนี้คุ้มครับช็อปของผมนะครับชื่อช็อปปลาทูวูดเวิร์กิ้งช็อปแอนด์อะคาเดมี่นะครับอยู่จังหวัดลำพูนนะเราจะเรียกสั้นๆว่าช็อปปลาทูหรือปลาทูช็อปนะที่นี่เรียนฟรีนะครับเรียนฟรีเพียงแต่ผู้เรียนเนี่ยออกค่าอุปกรณ์ก็คือออกค่าไม้ที่เราไม่เก็บค่าเรียนเพราะว่าผมอยากให้มือใหม่ๆที่มาเนี่ยให้มาพิสูจน์ตัวตนส่วนที่พักเนี่ยใกล้ๆช็อปของผมเนี่ยมันจะมีรีสอร์ทอยู่2 ที่ส่วนอาหารการกินเนี่ยที่นี่เราจะประกอบเลี้ยงกลางวันมื้อเฉพาะมื้อกลางวันนะครับโดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกันในรีสอร์ทที่นี่นะครับบางทีก็จะมีกิจกรรมตอนเย็นด้วยกันก็เฮฮาปาร์ตี้กันนิดหน่อยสำหรับคอแอลกอฮอล์นะครับก็จะมีการนะครับร้องรำทำเพลงกันสามารถติดต่อได้ 3-4 ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกก็ช่องทาง YouTube นะครับตรงนี้นะครับครับผมครับ YouTube ก็คือทรงศักดิ์ทิติธรวัฒน์เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เราจะมีช่องของเราโลโก้ก็จะเป็นรูปแมวชื่อปลาทูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับกับอาจารย์โตนะครับเดี๋ยวเทปหน้าพบกันใหม่ครับกับ iTunes ครับผม
สวัสดีครับช่างชวนเที่ยว